นายจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวเรือบรรทุกเครื่องบิน USS โรนัลด์เรแกนและกองเรือคุ้มกันจะยังคงประจำการอยู่ในทะเลจีนใต้นานกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรกขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะเลื่อนกำหนดการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปออกไปก่อนเคอร์บี้เผยว่าเป้าหมายดังกล่าวก็เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมระบุว่าประธานาธิบดีเชื่อเป็นการรอบคอบกว่าที่จะประจำการกองเรือดังกล่าวไว้ที่นั่นนานกว่าเดิมเล็กน้อยทั้งนี้ข้อมูลของกองทัพสหรัฐระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ประจำการอยู่ในทะเลจีนใต้มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมขณะที่ CNBC รายงานว่าประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้ที่จีนทดสอบการยิงขีปนาวุธและเพิ่มระดับความก้าวร้าวรอบเกาะไต้หวันตลอดจนเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กองทัพสหรัฐเฝ้าระวังในภูมิภาคดังกล่าวพร้อมป้องกันไม่ให้จีนกล่าวหาได้ว่าสหรัฐทำการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงต่อไต้หวันและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรก็ดีเคอร์บี้กล่าวว่าสหรัฐคาดว่าจีนจะไม่ลดระดับความก้าวร้าวลงในเร็วๆนี้โดยคาดว่าจะมีการซ้อมรบเพิ่มขึ้นแสดงวาทกรรมกระหายสงครามมากขึ้นและน่าจะรุกรานพื้นที่ที่ไม่ใช่ของจีนมากขึ้นขณะที่เพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก ET Today Reuters Global Times และหนีห่าวไต้หวันระบุว่าไต้หวันกวักมือสหรัฐกลับมาก่อนไม่มั่นคงแล้วจีนยิงอาวุธไฮเปอร์โซนิกข้ามหัวภายหลังนางแนนซี่เพโรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสาวน้อยวัย82ปีผู้ที่เคยมีผลงานเดินทางไปรับประกันความมั่นคงในยูเครนจนฝิ่นมาแล้วเธอได้รับการอารักขาจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบฝูงบินรบเพื่อแวะมาเข้าห้องน้ำที่มณฑลไต้หวันแล้วรับปากกับนางไช่อิงเหวินผู้นำว่าสหรัฐจะรับประกันความมั่นคงปลอดภัยจะมายืนเคียงข้างเสมอจะผลักดันกฎหมายให้กู้ยืมและเช่าอาวุธผ่อนระยะยาวกว่า12ปีได้ดังนั้นให้ลุยจีนล่วงหน้าไปก่อนได้เลยสหรัฐจะไปเกณฑ์ชาติบริวารอื่นมาช่วยแล้วจะคอยให้กำลังใจรับออเดอร์อาวุธส่งบินมาเรียกเก็บไม่หายไปไหนไม่ต้องกลัวล่าสุดกองทัพจีนประกาศขยายพื้นที่เขตซ้อมรบฝึกซ้อมยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงรอบเกาะไต้หวันขนาดพื้นที่ประมาณ3จังหวัดภาคเหนือไทยรวมกันจากเดิม6พื้นที่เพิ่มเป็น7พื้นที่ฝั่งตะวันออกของไต้หวันด้านหน่วยงานคมนาคมไต้หวันได้ออกมาแถลงข่าวว่าพื้นที่ที่จีนประกาศเพิ่มมานี้ไม่กระทบต่อการบินพาณิชย์ประมาณว่าถ้าสายการบินใดกล้าก็ลุยฝ่าเข้ามาเลยกลาโหมไต้หวันระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตรวจพบอากาศยานโดรนไม่ระบุที่มาจำนวนหลายลำบินเหนือท้องฟ้าหมู่เกาะจินเหมินไม่ไกลจากชายฝั่งเซียเหมินมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนส่วนกองทัพจีนไม่พูดเยอะเจ็บคอสั่งยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก DF-17 จากจีนแผ่นดินใหญ่ข้ามเหนือน่านฟ้าเกาะไต้หวันเสียงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแหวกอากาศอย่างรุนแรงเหนือท้องฟ้าไต้หวันเป็นครั้งแรกส่วนกองทัพเรือจีนรุกประชิดเข้าไปในหน้าน้ำไต้หวันระยะราว20กิโลเมตรเท่านั้นมองเห็นได้จากบริเวณชายฝั่งและอาคารชาวไต้หวันเอาเก้าอี้มานั่งจิบชารอดูความบันเทิงแสงสีเสียงจากบั้งไฟพลุประทัดกองทัพจีนที่กระหึ่มรอบเกาะไต้หวันได้เลยด้านฝ่ายค้านไต้หวันแถลงการทางโซเชียลเยาะเย้ยฝ่ายบริหารว่าจีนซ้อมรบระงับสินค้านำเข้ากระหน่ำทางอินเทอร์เน็ตทุกทางส่วนทางฝ่ายบริหารออกมาพูดแค่ว่าประชาชนไม่ต้องตระหนกเอาอยู่ทำให้คนไต้หวันต่างพากันกดอีโมจิหัวเราะตรึมผลจากที่จีนระงับการนำเข้าสินค้าหลายพันรายการจากไต้หวันและซ้อมรบขั้นต่ำ3วันทำให้ท้องฟ้าและทะเลรอบไต้หวันสะอาดโล่งสนิทวังเวงเครื่องบินขนส่งเรือขนส่งเข้าออกไม่ได้โดยเฉพาะเรือขนก๊าซ LNG และเรือขนน้ำมันมาใช้และผลิตไฟฟ้ายิ่งไม่กล้าย่างกรายเพราะเกรงประกายไฟจากอาวุธจริงของจีนอาหารที่อายุสั้นค้างที่ท่าเรือคาร์โก้เดินเรือที่รอส่งสินค้าให้จีนจบเหเน่าทิ้งอย่างเดียวเกษตรกรไต้หวันขาดทุนยับเยินน้ำตาตกภาคส่งออกกุมขมับวินาศกันไปเป็นแถบที่จีนนั้นมีรูปแบบการปกครองสองแบบคือแผ่นดินใหญ่เป็นสังคมนิยมส่วนเขตปกครองพิเศษเช่นฮ่องกงมาเก๊าเป็นแบบเสรี
ให้อิสระในการเลือกตั้งท้องถิ่นและส.ส.มาจากตัวแทนประชาชนในเขตรัฐบาลจีนจะดูแลเฉพาะด้านความมั่นคงและกองทัพส่วนอื่นการคลังงบประมาณตำรวจศาลอัยการสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการสังคมล้วนเหมือนเดิมตามที่สมัยอังกฤษปกครองทั้งหมดไต้หวันที่แม้แต่สหประชาชาติและสหรัฐก็ไม่รับรองประเทศถ้าไม่ร้องขอเปิดเจรจากับรัฐบาลจีนเป็นเขตปกครองพิเศษก็ไม่สามารถเดินหน้าทำอะไรได้เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะน่านน้ำท้องฟ้าทาง UN ก็มีมติรับรองว่าเป็นอำนาจอธิปไตยของจีนโดยสมบูรณ์ส่วนสหรัฐได้แต่ส่งเครื่องบินมารอชะเง้อระยะไกลแต่กองเรือรบสหรัฐนั้นเร่งเครื่องเพ่นน้ำบานไปทางญี่ปุ่นแล้วสงสัยไม่ชอบพลุจีนไต้หวันอดทนแยกเอกราชอีกสักนิดสู้ต่อไปชนะจิตตกแน่นอน